ระบาทผู้ปกครองสะอื้นร่ำให้ทั้งแค้นทั้งสงสารครูจุ๋มหลังต้องเผชิญหน้ากันกลางรายการหายไปไหนมาครูจุ๋มอยู่บ้านคะทำไมสื่อตามหาไม่เจอครูจุ๋มยังไม่อยากออกสื่อค่ะอยากอยู่เงียบๆก่อนตอนนี้อยู่ที่ไหนครูจุ๋มอยู่กับแม่ที่อ่างทองไม่ได้เป็นครูแล้วค่ะลาออกเองหรือเขาไล่ออกครูจุ๋มเขียนใบลาออกค่ะทำผิดด้วยนโยบายเขาคือไล่ออกด้วยค่ะเป็นครูมากี่ปีครูจุ๋ม7ปีเข้าปีที่8เป็นครูพี่เลี้ยงค่ะใช้คำว่าครูได้หรือมีใบประกอบวิชาชีพไหมครูจุ๋มไม่มีค่ะเป็นพี่เลี้ยงเด็กค่ะมีหน้าที่อะไรครูจุ๋มดูแลทุกอย่างในส่วนความสะอาดเตรียมข้าวให้เด็กปูที่นอนดูแลเด็กต้องจิกผมเด็กครูจุ๋มไม่มีค่ะครูพี่เลี้ยงต้องดึงหูเด็กมีไหมครูจุ๋มไม่มีค่ะคือที่ทำไปทั้งหมดหนูทำเองค่ะคุณโมโหเกรี้ยวกราดอะไรมาครูจุ๋มไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ทำไปทั้งหมดยอมรับผิดค่ะการมาเป็นครูพี่เลี้ยงหรือพี่เลี้ยงเด็กก็ตามวิธีการคัดเลือกเข้าสู่กระบวนการดูแลเด็กเล็กเขาใช้เกณฑ์ตัดสินเลือกคุณยังไงเมื่อ7ปีก่อนครูจุ๋มไปสมัครแล้วเขาดูบุคลิกหน้าตาและถามว่าทำได้ไหมทำไหวหรือเปล่าคุณจบอะไรมาครูจุ๋มม.6ค่ะเขามีการทดสอบสภาพจิตใจสอบครอบครัวไหมครูจุ๋มไม่มีค่ะเขาพาคุณไปขูดหินปูนก่อนไหมครูจุ๋มเป็นนโยบายโรงเรียนค่ะไม่ดูสภาพจิตใจคุณก่อนเลยเหรอครูจุ๋มค่ะเสียงอ่อยภาพจากรายการโหนกระแสกรณีที่คุณเองเป็นพี่เลี้ยงเด็กมีพี่เลี้ยงกี่คนต่อห้องครูจุ๋มถ้าเนิร์สเซอรี่ก็2คนต่อห้องถ้าอนุบาลก็1คนแต่ในคลิปเหมือนมีครูมากกว่านั้นครูจุ๋มเป็นครูหลายวิชาค่ะที่สอนในห้องทุกคนทำร้ายเด็กหมดไหมในห้องคุณครูจุ๋มไม่ค่ะมีหนูคนเดียวค่ะเขาเห็นคุณทำเขาไม่ห้ามเหรอครูจุ๋มไม่ได้ห้ามค่ะสมรู้กันไหมครูจุ๋มไม่ค่ะหนูทำคนเดียวค่ะคนเห็นแล้วไม่ห้ามถ้าเป็นผมก็ต้องห้ามในมุมผมมองว่าเข้าข่ายสนับสนุนครูในห้องคุณออกหมดไหมครูจุ๋มออกหมดค่ะกี่ห้องที่โดนครูจุ๋มหนูไม่แน่ใจว่ากี่ห้องแต่ห้องหนูครูออกหมดค่ะลักษณะแบบนี้เป็นไปได้ไหมเป็นพฤติกรรมเรียนแบบอนุบาลมีกี่ห้องครูจุ๋มA ถึง G ค่ะกระบวนการเด็กนักเรียนอนุบาล1เห็นครูห้องนั้นห้องนี้ทำเป็นพฤติกรรมเรียนแบบหรือเปล่าคุณเห็นคนอื่นทำแล้วคุณมาทำหรือเปล่าครูจุ๋มหนูไม่รู้ว่าเป็นพฤติกรรมเรียนแบบหรือเปล่าแต่หนูทำหนูยอมรับว่าหนูทำค่ะคุณเคยเห็นคนอื่นทำไหมครูจุ๋มมีบ้างค่ะแต่ก็อยู่ที่การควบคุมเด็กค่ะคุณเห็นครูคนอื่นทำไหมครูจุ๋มมีบ้างค่ะคนอื่นทำได้คุณเลยทำได้หรือเปล่าครูจุ๋มก็คิดแบบนั้นค่ะแสดงว่าพฤติกรรมเรียนแบบครูจุ๋มค่ะคุณโตมายังไงที่บ้านเลี้ยงโอเคไหมครูจุ๋มโอเคค่ะแม่ตีคุณไหมครูจุ๋มไม่ตีค่ะพ่อก็ไม่ตีค่ะมีแฟนไหมครูจุ๋มมีค่ะแฟนก็ไม่ได้ทุกข์ค่ะชีวิตดูโอเคแล้วทำเขาทำไมครูจุ๋มหนูคิดว่าเด็กเปรียบเสมือนผ้าขาวไม่ว่าหนูพูดอะไรไปหนูก็ยอมรับผิดกับสิ่งที่หนูทำหนูละอายแก่ใจที่ทำลงไปทำไมวันนี้ถึงกล้ามาออกรายการครูจุ๋มหนูรู้สึกผิดมากค่ะอยากขอโทษผู้ปกครองมีติดต่อแม่พิงไปค่ะทำไมเอาน้ำมันหม่องไปหยอดตาเด็กเขาทำอะไรผิดครูจุ๋มที่เห็นน้ำมันยาหม่องไม่ใช่นะคะน้องเขาเป็นคนที่กลัวอยู่แล้วหนูถือยาดมน้องเขาก็กลัวอยู่แล้วค่ะแล้วภาพที่เห็นคุณไปหยอดครูจุ๋ม
ไม่ได้หยอดค่ะคือแกล้งเขาค่ะเขาเห็นหลอดยาดมเขาก็กลัวแล้วเขายกมือบอกว่าเขาไม่เอาคุณยืนยันว่าไม่ได้หยอดครูจุ๋มค่ะอื่นๆละดึงหูจิกกระทุบโน่นนี่ครูจุ๋มหนูทำขยอมรับขะล่าสุดผู้ปกครองดูกล้องวงจรปิดเขาเห็นคุณทำลูกเขาเขาทนไม่ได้เขาตบถีบคุณนั่นคือพ่อแม่น้องเสือโกรธไหมครูจุ๋มไม่โกรธเลยค่ะแล้วทำไมไปแจ้งความเขาครูจุ๋มมีผู้ใหญ่ติดต่อมาให้หนูเข้าไปที่โรงเรียนและพูดคุยกับทนายเขาก็แนะนำว่าเป็นสิทธิของเราที่เขาทำร้ายร่างกายเราเราเป็นผู้หญิงเขาเป็นผู้ชายเขาทำขนาดนี้เราน่าจะแจ้งความเป็นการแนะนำค่ะเขาบังคับหรือเปล่าครูจุ๋มเขาไม่ได้บังคับค่ะเขาแนะนำคุณต้องเชื่อครูจุ๋มหนูก็รู้สึกผิดด้วยส่วนหนึ่งที่ทำให้โรงเรียนเสียหายมากเขาแนะนำมาก็พูดไม่ได้ก็ไปแจ้งความน้ำท่วมปากผู้ใหญ่แนะนำให้ไปแจ้งความแล้วรู้จักทนายได้ยังไงครูจุ๋มทางโรงเรียนถามว่ามีทนายหรือยังหนูไม่เคยรู้จักมาก่อนค่ะใช้คำว่าบังคับคุณได้ไหมกับการที่คุณไปแจ้งความผู้ปกครองครูจุ๋มเขาไม่ได้บังคับค่ะเขาแนะนำว่าเป็นสิทธิของเราทนายเดชาว่าคุณเอาใบรับรองแพทย์ไปแจ้งความกับเขาเลยครูจุ๋มหนูมีใบรับรองแพทย์ตั้งแต่วันแรกที่โดนทำร้ายแล้วค่ะเพราะหนูเจ็บเลยไปหาหมอจะบอกว่าถ้าจะแจ้งต้องแจ้งวันแรกยืนยันว่าไม่ได้ถูกบังคับแต่มีการแนะนำครูจุ๋มถ้าเป็นสิทธิของเราที่ต้องแจ้งความเขาเป็นทนายก็ต้องแนะนำว่าเป็นสิทธิของเราที่ต้องแจ้งความตกลงทนายหรือผู้ใหญ่แนะนำครูจุ๋มหลายคนที่อยู่ในนั้นแนะนำพูดคุยกับทนายหลังแจ้งความเป็นไงความรู้สึกดีขึ้นไหมครูจุ๋มไม่ดีเลยค่ะทุกอย่างก็อยู่ที่เราหมดเลยค่ะล่าสุดคุณจะถอนแจ้งความครูจุ๋มถูกต้องค่ะทนายเดชาส่งหมายว่าคุณนัดทนายเดชาเอาไว้ว่าคุณเองจะไปถอนแจ้งความให้พี่เดชาไปด้วยปรากฏเขาไปรอคุณที่สถานีตำรวจราชพฤกษ์ครูจุ๋มหนูไม่ได้นัดค่ะมีคลิปหลุดออกไปว่าหนูจะถอนแจ้งความเขาก็โทรมาหาหนูบอกว่าถ้าจะถอนแจ้งความต้องไปกับเขาเพราะเขาเป็นคนพาไปแจ้งความค่ะยืนยันว่าคุณไม่ได้นัดว่าจะไปถอนแจ้งความแต่มีจุดประสงค์จะไปถอนอยู่แล้วไม่ได้นัดทนายเดชาครูจุ๋มถ้าเขาได้ยินเสียงคลิปแล้วโทรมาหาหนูว่าถ้าจะถอนแจ้งความต้องไปกับเขาเพราะเขาเป็นคนพาไปอยู่ไหนจะส่งรถไปรับเพราะรถหนูเสียที่เขาบอกว่าคุณติดต่อไม่ได้คุณอ้างอยู่อ่างทองแล้วทิ้งเขาไปเลยเขาไปรอเองเหรอครูจุ๋มข้าน่าจะไปรอหนูนี่แหละหนูปฏิหนูปฏิเสธข่าวว่าหนูไม่สะดวกมาค่ะมีข่าวว่าคุณจะถอนแจ้งความหลังพ่อแม่นักเรียนไปถอนแจ้งความคุณก่อนครูจุ๋มไม่จริงค่ะเรื่องผิดก็ว่ากันไปตามกฎหมายกลัวคุกไหมครูจุ๋มไม่กลัวค่ะหนูทำผิดก็ยอมรับผิดค่ะถ้าติดคุกก็ยอมเพราะผิดจริงๆละอายใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้พูดคุยกับเพื่อนครูคนอื่นไหมเขาคิดเหมือนคุณไหมครูจุ๋มยังไม่ได้คุยกันถึงขนาดนั้นค่ะวันนี้ที่จะไปถอนแจ้งความทราบไหมคดีอาญาแจ้งความแล้วเป็นอาญาแผ่นดินถอนไม่ได้ครูจุ๋มรู้ค่ะก็ปรึกษาตำรวจแล้วเขาบอกว่าให้ไปเขียนบันทึกประจำวันเพื่อลงว่าเราไม่เอาความผู้ปกครองทั้งคดีอาญาและคดีแพ่งเดี๋ยวตำรวจจะนัดผู้ปกครองมาไกล่เกลี่ยยอมความเฉพาะเรื่องที่หนูไปแจ้งความส่วนเรื่องทำร้ายเด็กไม่เกี่ยวกับค่ะได้ยินข่าวว่าทางโรงเรียนจะฟ้องคุณด้วย
ครูจุ๋มได้ยินค่ะเพราะคุณบอกว่าเขาบังคับครูจุ๋มหนูอาจใช้คำพูดผิดตอนสื่อสารกับแม่พิงค่ะในคลิปเสียงมีคำว่าบีบบังคับคุณบอกว่าใช้ผิดจริงๆเขาแนะนำครูจุ๋มถ้าคุณบอก7ปีก่อนไปเป็นครูพี่เลี้ยงที่โรงเรียนแห่งนี้คุณไปก่อเหตุทำร้ายร่างกายเด็ก6ปีก่อนหน้านี้เคยทำไหมครูจุ๋มมีดูบ้างแต่ไม่ได้ลงไม้ลงมือแรงขนาดนี้ครั้งนี้แรงสุดเคยทำไหมครูจุ๋มเคยทำค่ะแต่ไม่ได้แรงแบบนี้ค่ะเคยตีค่ะพ่อคนหนึ่งบอกว่าลูกขาวปวดท้องฉี่คุณพาเขาไปเข้าห้องน้ำไปขังครูจุ๋มไม่จริงค่ะหนูไม่เคยขังเด็กในห้องน้ำค่ะอยู่ยังไงต่อไปในสังคมครูจุ๋มตอนนี้ก็อยู่บ้านเก็บตัวอยู่บ้านก่อนค่ะถ้าอยู่ในคุกแล้วแม่จะอยู่กับใครครูจุ๋มก็ยังไม่รู้เลยค่ะก็ต้องปล่อยค่ะเราผิดเองค่ะเจอผู้ปกครองหรือยังครูจุ๋มยังค่ะคุยผ่านทางโทรศัพท์ก็อยากเจออยากขอโทษเขาเหมือนกันเคยพูดกับแม่พิงให้นัดผู้ปกครองว่าจะเข้าไปขอโทษแม่พิงกับพ่อวิทย์หลังมีเรื่องได้เจอกันไหมพ่อวิทย์ไม่ได้เจอตอนลูกเรียนที่นั่นก็มีเจอกันบ้างมีการรับส่งลูกบ้างสิ่งที่เกิดขึ้นเรื่องคดีความต้องไปสู่กระบวนการชั้นศาลไม่ก้าวล่วงคุณติดคุกก็ยอมคุณรู้ไหมเด็กอายุ3ขวบครูจุ๋มรู้ขนูก็สงสารขนูผิดไปแล้วขนูก็ยอมรับผิดค่ะถ้าย้อนกลับไปจะเป็นครูอยู่ไหมครูจุ๋มหนูไม่เหมาะสมที่จะเป็นครูพี่เลี้ยงแล้วค่ะไม่เป็นแล้วค่ะเป็นไม่ได้อีกแล้วเพราะเขาแบล็คลิสต์คุณครูจุ๋มเขาแสดงความจำนงต้องการถอนแจ้งความเขาว่ามีคนแนะนำเขาที่โรงเรียนแนะนำให้ไปแจ้งความแต่ทางโรงเรียนบอกว่าเขาไม่เกี่ยวข้องมองยังไงพ่อวิทย์ถ้ามองในข่าวก็อย่างที่ทนายเดชาเขาพูดว่าเขาได้รับตำแหน่งที่ปรึกษาทางกฎหมายน่าจะประมาณวันอาทิตย์แล้ววันจันทร์เขาออกมาพูดชัดเจนว่าเขานำจุ๋มมาแจ้งความผมด้วยข้อหาผมไปทำร้ายร่างกายเขาผมก็สงสัยว่าทำไมวันอาทิตย์รับเป็นตัวแทนวันจันทร์รู้จักครูจุ๋มเลยเหรอทั้งที่เขาบอกว่าเป็นตัวแทนสารศาสตร์ภาพจากโหนกระแสคิดว่ามีใครเชื่อมโยงให้ทนายเดชากับครูจุ๋มรู้จักกันพ่อวิทย์ถูกต้องครับเป็นข้อสงสัยของผมเองไม่รู้ว่าจะตรงอย่างที่เข้าใจหรือเปล่าเขาบอกว่าเป็นการแนะนำเรื่องนี้มองยังไงพ่อวิทย์ท่านแนะนำทางจุ๋มเขาบอกว่าถ้าจะแจ้งความผมเขาแจ้งตั้งแต่วันตรวจสุขภาพแล้วที่โดนทำร้ายร่างกายวันนั้นเขาไม่ได้แจ้งอะไรแล้วจู่ๆวันก่อนพาทนายมาแจ้งมันผิดปกติไงครับถ้าจะแจ้งต้องแจ้งวันเกิดเหตุแล้วแต่แล้ววันจันทร์ที่ผ่านมานำทนายเดชามาแจ้งทั้งที่เกิดเรื่องมานานแล้วก็ผิดปกติตรงนี้ว่าใครเป็นตัวกลางเชื่อมระหว่างทนายเดชากับจุ๋มจะไปลงบันทึกประจำวันครูจุ๋มถ้าลงว่าไม่มีความประสงค์จะเอาเรื่องผู้ปกครองทั้งคดีอาญาและคดีแพ่งเดี๋ยวจะเรียกไปไกล่เกลี่ยกันค่ะเขาว่าคุณจะฆ่าตัวตายจริงไหมครูจุ๋มจริงค่ะช่วงแรกเครียดและกดดันร้องไห้มองยังไงทิ้งเป็นสิทธิของเขาที่รู้สึกแบบนี้เพราะเราก็รู้สึกแบบนั้นเหมือนกันที่ลูกโดนทำแบบนั้นร้องไห้เคยเจอกันไหมหลังเกิดเรื่องทิ้งไม่เคยค่ะแต่มีโอกาสคุยกันตอนนี้เรารู้สึกยังไงทิ้งร้องไห้มันพูดไม่ออกใจนึงก็แค้นมุมที่เขาโทรมาก็เห็นใจเขาทั้งโกรธทั้งเห็นใจทิ้งค่ะตามกฎหมายก็ให้ว่ากันไปค่ะพ่อวิทย์ล่ะพ่อวิทย์ผมก็เห็นใจเขานะครับเหมือนเขาจะสำนึกผิดแล้วแต่เหตุการณ์ที่เขามาฟ้องก็ตกใจเหมือนกันทำไมอยู่ดีๆมาฟ้องได้ถ้าตามกฎหมายต้องดำเนินคดีแต่ถ้าพูดถึงมุมมองที่ผมโกรธมันโกรธทุกคนอยู่แล้วใครที่ทำร้ายลูกเรา
มันเป็นดวงใจของเรามันเจ็บปวดเขาบอกไม่เคยขอโทษฝั่งนี้เลยครูจุ๋มขอโทษทางโทรศัพท์ค่ะส่วนของหนูก็จะขอโทษผู้ปกครองค่ะมีสายเข้ามาจากทนายเดชาตกลงพี่นัดเขาหรือเขานัดพี่เดชาก่อนอื่นอยากให้จุ๋มหยุดโกหกสังคมได้แล้วนะเมื่อวันประมาณ 5-6 โมงผมเดินทางกลับจากศาลจังหวัดมหาชัยลูกน้องก็อยู่ผมเห็นข่าวว่าเขาจะถอนคำร้องทุกข์ก็ถามว่าเรื่องจริงเปล่าคุยไปคุยมาก็นัดกันประมาณ2ทุ่มก็ถามเขาสิว่าจริงไหมครูจุ๋มค่ะตอนแรกหนูจะไปค่ะเขาโทรมาหาหนูเดชาคุณจุ๋มหยุดทำร้ายโรงเรียนสารศาสตร์หยุดทำร้ายเด็กนักเรียนหยุดทำร้ายผู้ปกครองนะครับคุณพิงสายหัวทำไมพิงตอนนี้งงไปหมดมหากับเยอะมากโยนกันไปโยนกันมาสามก๊กแล้วนะพิงน่าจะมีมากกว่านั้นพ่อวิทย์ดูแปลกๆนะครับตอนแรกก็ยังรุนแรงอยู่เลยตอนหลังอยู่ดีๆก็หายไปอีกแล้วแล้วมาฝั่งผู้ปกครองก็อยากรู้เหมือนกันว่าเรื่องราวที่แท้จริงเป็นยังไงผู้ใหญ่โรงเรียนแนะนำให้ครูจุ๋มแจ้งความเอาผิดพ่อน้องเสือจริงไหมเดชาไม่จริงครับและโรงเรียนเตรียมดำเนินคดีกับคุณจุ๋มอีกหนึ่งคดีนะครับถ้าไม่หยุดใส่ร้ายทำร้ายนักเรียนโรงเรียนสารศาสตร์มาพอสมควรแล้วชื่อเสียงโรงเรียนป่นปี้วันนี้น่าจะหยุดทำร้ายโรงเรียนได้แล้วนะครับพี่รู้จักครูจุ๋มได้ไงเดชาไม่ขอตอบครับเป็นความลับของลูกความการร้องทุกข์ดำเนินคดีอะไรต่างๆเป็นเรื่องของผู้เสียหายคือครูจุ๋มนะวันนั้นที่ไปโรงพักผมไปกับลูกชายเจ้าของผมไปกับลูกชายเจ้าของโรงเรียนจะไปเลื่อนส่งเอกสารตามหมายเรียกพนักงานสอบสวนขณะที่คุณจุ๋มต้องให้ปากคำเพิ่มเติมเพื่อรวมคดีต่างๆที่ถูกดำเนินคดีหลายคดีเธอก็มีความประสงค์เธอก็แจ้งความของเธอเธอไปให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวว่าผมเรียกเธอมาข้างล่างผมไม่ได้เรียกลงมาข้างล่างนะผู้สื่อข่าวเป็นคนเรียกเธอลงมาข้างล่างเพื่อถ่ายรูปผมมีประจักษ์พยานตำรวจทั้งโรงพักยินดีเป็นพยานให้ผมกลัวสังคมจะมองว่าโรงเรียนโยนที่ให้จุ๋มเดชาไม่เป็นไรหรอกครับแล้วแต่คนจะคิดยังไงโรงเรียนสารศาสตร์วันนี้เลขาธิการกช.ก็บอกแล้วทุกสิ่งทุกอย่างวันนี้จะจบแล้วไม่มีอะไรแล้วเหลือแค่ค่าเสียหายผู้ปกครองทุกอย่างจบแล้วนะคดีนี้ฟังให้สัมภาษณ์เลขาธิการกช.หรือยังคนละ5ล้านให้เขาไหมเดชาก็เดี๋ยวนัดเหลือเรื่องเดียวแล้วเท่าที่ทราบมีผู้ปกครองประมาณ11คนที่จะคุยกันเรื่องค่าเสียหายถ้าตกลงกันได้เรื่องก็จบแล้วครับที่ยืนยันว่าโรงเรียนไม่ขอเกี่ยวข้องกับครูจุ๋มเดชาแน่นอนถ้ายังให้สัมภาษณ์โรงเรียนเสียหายก็เตรียมรับหมายศาลทนายบอกว่าครูจุ๋มไปแจ้งเองเขาไม่ได้แนะนำตกลงเป็นลูกความเขาไหมครูจุ๋มหนูไม่ได้เป็นลูกความเขาค่ะเขาแนะนำให้หนูเข้าไปเขาบอกมีทนายมาแล้วหนูจะรู้จักเขาได้ยังไงมองยังไงพ่อวิทย์ผมก็สงสัยว่าจุ๋มจะรู้จักทนายเดชาได้ไงเขาติดต่อส่วนตัวไหมครูจุ๋มไม่ได้ติดต่อกันมาเองค่ะโรงเรียนเรียกเข้าไปและมีการแนะนำครูจุ๋มค่ะทำไมถอนหายใจพ่อวิทย์มันอึ้งหน่อยสถานการณ์เร็วมากวันหนึ่งฟ้องวันหนึ่งถอนเร็วเกินไปเหมือนสามก๊กก๊กผู้ปกครองก๊กครูพี่เลี้ยงทำร้ายร่างกายและก๊กโรงเรียนตอนนี้งงไปหมดแล้วผู้ปกครองกี่คนที่จะเอาเรื่องพ่อวิทย์
ประมาณ10กว่าคนที่พอทราบเพราะมีหลายชั้นมีเนอร์เซอรี่อนุบาล1และ2ด้วยและหลายห้องลูกถามถึงครูจุ๋มไหมพิงเมื่อวานถามค่ะยังบอกคิดถึงแต่ไม่รู้คิดถึงด้วยความกลัวหรือเปล่าร้องไห้เด็กเขาบอกคิดถึงคุณฟังแล้วรู้สึกยังไงไม่น่าเกิดขึ้นเนอะครูจุ๋มร้องไห้ใช่ค่ะพี่คุณอยากบอกอะไรทางแม่พิงครูจุ๋มอยากกราบขอโทษแม่พิงและผู้ปกครองทุกคนนะคะอยากขอโทษจากใจจริงๆอยากขอโทษพ่อน้องเสือนะคะยกมือไหว้ขอโทษจากใจจริงๆอยากกราบขอโทษจริงๆถ้ามีโอกาสจะเข้าไปขอโทษทุกคนเลยค่ะข้อกฎหมายก็เป็นไปตามกฎหมายพ่อวิทย์ครับเรื่องการเรียกร้องค่าเยียวยากับทางโรงเรียนพ่อวิทย์ถูกต้องครับเราฝากลูกไว้กับเขาเขาต้องเยียวยาเราเมื่อวานซืนไปยื่นเรื่องให้อัยการสูงสุดท่านก็บอกว่าจะทำงานให้เต็มที่กำลังรวบรวมเอกสารอยู่5 ล้านลดไหมพ่อวิทย์